สวัสดีค่ะดิฉันฉันยามินหัวหน้าแผนกโรงพยาบาลย่อยสำหรับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและการดูแลระยะยาวโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนค่ะวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แบ่งปันประสบการณ์จากศูนย์บริการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมก่อนอื่นขอพูดถึงเนื้อหาที่จะพูดในวันนี้ก่อนนะคะหัวข้อแรกจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของโครงการหัวข้อที่2จะแนะนำส่วนนึกจำของศูนย์บริการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมของโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนหัวข้อที่3เป็นแนวทางปฏิบัติของโครงการหัวข้อที่4เป็นเนื้อหาแผนงานของโครงการหัวข้อที่5เป็นแผนบริการดูแลป้องกันและบรรเทาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและหัวข้อสุดท้ายเป็นบริการนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุค่ะดิฉันจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของโครงการก่อนนะคะตามผลการสำรวจการระบาดวิทยาของโรคสมองเสื่อมที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันได้ให้สมาคมผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมไต้หวันจัดทำขึ้นระหว่างปี2011ถึงปี2013พบว่าอัตราผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทุกช่วงอายุ5ปีแบ่งเป็นดังนี้อายุ65ถึง69ปี 3.40% 70ปีถึง74ปี 3.46% 75ปีถึง79ปี 7.19% 80ปีถึง84ปี 13.03% 85ปีถึง89ปี 21.92%มากกว่า90ปีขึ้นไปคือ 36.88% จากตารางข้อมูลนี้พวกเราจะเห็นได้ว่ายิ่งอายุมากขึ้นอัตราการเกิดโรคก็ยิ่งสูงขึ้นและทุกช่วงอายุ5ปีอัตราการเกิดโรคก็เพิ่มขึ้นทวีคูณด้วยผู้ป่วยที่มีอาการน้อยมาก CDR 0.5 แต้มมี 39.39% ผู้ป่วยที่มีอาการน้อย CDR 1แต้มมี 34.98%สองกลุ่มนี้มีจำนวนมากที่สุดรวมกันแล้วประมาณ 75% ในระดับความเสื่อมสมรรถภาพมี 41.1% ที่ไม่เสื่อมสมรรถภาพเลยเสื่อมสมรรถภาพเล็กน้อยมี 15.2% เสื่อมสมรรถภาพปานกลางมี 12.1% เสื่อมสมรรถภาพร้ายแรงมี 31.6% จากตารางพวกเราจะเห็นได้ว่าในองค์กรดูแลคนชรามีผู้ป่วย 3.7% เป็นผู้ป่วยอาการเล็กน้อยเป็นผู้ป่วยอาการปานกลาง 7.1% และเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 12.0% สามารถเห็นได้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่บ้านและส่วนใหญ่ก็จะจ้างผู้ดูแลชาวต่างชาติมาดูแลหรือไม่ได้ใช้บริการดูแลผู้สูงอายุอะไรเลยมีหลายคนต้องเกษียณก่อนล่วงหน้าเพราะต้องไปดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมการออกจากงานหรือผลกระทบต่อสมรรถภาพการทำงานจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาและกำลังผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นถ้าผู้ป่วยสามารถรับการรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆทำให้ผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมยังสามารถอยู่ในบ้านหรือชุมชนที่คุ้นเคยได้ก็สามารถชะลออาการของโรคสมองเสื่อมได้อีกทั้งยังยกระดับคุณภาพชีวิตและลดต้นทุนในการดูแลได้เพื่อทำให้การบริการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเข้าถึงได้ง่ายขึ้นลดภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมให้น้อยลงทำให้ครอบครัวของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทุกครอบครัวสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ง่ายและสามารถใช้งานได้ด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการบริการที่รับภาระไหวดังนั้นตั้งแต่ปี2017จุดสำคัญของแผนบริการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการก็คือกระจายศูนย์บริการผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมให้มากขึ้นจนครอบคลุมทั่วชุมชนที่มีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมบริการผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในไต้หวันสามารถแบ่งได้2ส่วนแบบแรกคือศูนย์บริการโรคสมองเสื่อมอีกแบบหนึ่งคือศูนย์ดูแลรวมผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมศูนย์ดูแลรวมผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมีแพลตฟอร์มที่มีการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญสอนความสามารถฟังพูดอ่านเขียนในชุมชนและเป็นศูนย์ช่วยเหลือทางศูนย์จะจัดคอร์สสร้างเสริมสมรรถภาพการรับรู้ชะลอการเสื่อมสมรรถภาพการดูแลความปลอดภัยกลุ่มสนับสนุนครอบครัวขออบรมผู้ดูแลและบริการนวัตกรรมตัวดิฉันเองก็รับผิดชอบเชื่อมต่อกับพยาบาลผู้ประสานงานในแพลตฟอร์มดูแลรวมและในศูนย์ดูแลต่อไปดิฉันจะแนะนำส่วนความจำหรรษาในศูนย์บริการผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมค่ะส่วนความจำหรรษาเป็นศูนย์สาธิตที่พวกเราบริหารจัดการอยู่ความหมายในภาษาจีนคือเป็นส่วนหรรษาแห่งความจำในรูปนี้คือลานกิจกรรมกลางแจ้งและประตูใหญ่ของส่วนความจำหรรษาส่วนความจำหรรษาก่อตั้งเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี2018
เวลาทำการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 7:30 ถึง 18:00 น.รายการมีการเสริมสร้างการรับรู้หลักสูตรการป้องกันและชะลอโรคสมองเสื่อมการรักษาความปลอดภัยกลุ่มสนับสนุนครอบครัวหลักสูตรการดูแลในครอบครัวและบริการนวัตกรรมใหม่คติของทางศูนย์คือคนของโรงพยาบาลจางฮั่วดูแลคนของโรงพยาบาลจางฮั่วอีกส่วนหนึ่งก็คือดูแลชุมชนและกลุ่มคนที่อ่อนแอส่วนนี้เป็นหนึ่งในทัศนคติและหน้าที่ของทางโรงพยาบาลด้วยนี่คือกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้แผนป้องกันและชะลอโรคสมองเสื่อมนี่คือกิจกรรมรักษาความปลอดภัยช่วยระวังเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยเลี่ยงเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วก็ทำกิจกรรมง่ายๆนี่คือกลุ่มสนับสนุนครอบครัวจัดคอร์สคลายเครียดโดยนักให้คำปรึกษาทางจิตวิทยานักให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาก็คือหมอที่ดูแลผู้ป่วยของทางศูนย์ค่ะนี่คือคอร์สดูแลในครอบครัวคนที่มาอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ดูแลรวมผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมของโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนได้แก่นักสังคมสงเคราะห์เภสัชกรนักโภชนาการและนักดูแลเคสส่วนบุคคลเดี๋ยวดิฉันจะเปิดคลิปให้ทุกคนดูก่อนนะคะคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่า1วันในสวนความจำหรรษาทำกิจกรรมอะไรบ้างและมีคอร์สอะไรบ้างเมื่อผู้สูงวัยเข้ามาพวกเราก็จะฆ่าเชื้อที่มือก่อนแล้วค่อยวัดความดันวัดอุณหภูมิจากนั้นให้เซ็นชื่อตอนเช้าจะเป็นการออกกำลังกายเสริมสุขภาพแล้วให้ผู้สูงอายุอ่านข่าวในรอบสัปดาห์ก่อนนิดหน่อยมีนักศึกษามาฝึกงานที่นี่และมีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมปลายมาฝึกงานในช่วงปิดเทอมหน้าร้อนด้วยค่ะช่วงเที่ยงทานข้าวกล่องนอนกลางวันที่นี่พอตื่นแล้วก็มาทำกายบริหารยืดเส้นต นี่คือคอร์สดนตรีบำบัดนี่คืองานแถลงข่าวเปิดตัวและนี่คืองานเลี้ยงขอบคุณผู้สูงอายุค่ะต่อไปคือโครงสร้างขององค์กรของทางศูนย์นะคะด้านบนจะเป็นผู้อำนวยการ
รองลงมาคือผู้บริหารถัดลงมาคือดิฉันเป็นหัวหน้าแผนกค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยอาสาสมัครแล้วก็เพื่อนร่วมแพลตฟอร์มดูแลรวมค่ะบางครั้งพวกเขาก็จะมาช่วยงานด้วยพิเศษสุดก็คือมีผู้ดูแลจากหลายครอบครัวประทับใจในงานของพวกเรามากเลยอาสามาเป็นอาสาสมัครที่นี่พวกเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์ยาจีนจิตแพทย์นักโภชนาการพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์นักกายภาพบำบัดและนักบำบัดมืออาชีพผู้ป่วยที่มาที่ศูนย์จะเป็นผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเป็นโรคสมองเสื่อมที่ผ่านการประเมินจากเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็น MMSE ADH หรือ BHT ซึ่งประเมินแล้วพบว่ามีแนวโน้มเป็นโรคสมองเสื่อมอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นผู้ป่วยที่ผ่านการวินิจฉัยและประเมินแน่ชัดแล้วว่าเป็นผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่ผล CDR มากกว่า 0.5 แต้มขึ้นไปผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมระดับน้อยมากน้อยปานกลางและร้ายแรงเป็นผู้ป่วยที่โอนมาจากศูนย์ดูแลจัดการผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลรวมนี่คือระบบบริการดูแลผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมของทางโรงพยาบาลจังหัวคริสเตียนค่ะพวกเราทำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศูนย์บริการผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมศูนย์ดูแลผู้ป่วยประจำวันตามตรอกซอกซอยในชุมชนสำหรับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมระดับน้อยมากถึงระดับปานกลางผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในที่นี้เป็นผู้ป่วยที่ผ่านการวินิจฉัยจากศูนย์ดูแลรวมแล้วโอนจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมาที่นี่นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากสามารถช่วยยืนยันประเภทโรคสมองเสื่อมของผู้ป่วยระดับความร้ายแรงได้ทำให้สามารถจัดคอร์สและกิจกรรมที่เหมาะสมตามระดับความร้ายแรงได้เมื่อผู้ป่วยทุกคนเข้ามาแล้วก็จะได้รับการทดสอบเบื้องต้นก่อนกรอกข้อมูลพื้นฐานต่างๆนอกจากจะช่วยทำความเข้าใจระดับของโรคสมองเสื่อมและโรคเรื้อรังอื่นๆแล้วยังสามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานการใช้ชีวิตและความสนใจของผู้ป่วยมาใช้ออกแบบคอร์สในภายภาคหน้าได้ด้วยค่ะต่อไปจะแนะนำจุดเด่นของทางศูนย์นะคะจุดแรกคือการออกแบบพื้นที่จุดที่2คือสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจุดที่3คือขั้นตอนมาตรฐานในการรักษาฉุกเฉินจุดที่4คือขั้นตอนการจัดการผู้ป่วยจุดที่5คือขั้นตอนมาตรฐานการควบคุมโรคระบาดก่อนอื่นเริ่มจากการออกแบบพื้นที่นะคะตัวศูนย์สามารถแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนแรกคือพื้นที่ทำกิจกรรมอีกส่วนคือพื้นที่พักผ่อนตอนกลางวันส่วนสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยประกอบด้วยห้องน้ำที่ปลอดสิ่งกีดขวางมีประตูควบคุมการเดินหายโดยต้องมีเจ้าหน้าที่มากดประตูถึงจะสามารถออกไปได้ต่อไปคือพื้นที่เดินเล่นผู้สูงอายุบางท่านเข้าร่วมกิจกรรมแล้วแรงยังเหลือก็จะให้เขามาเดินเล่นตรงนี้ค่ะขั้นตอนมาตรฐานในการรักษาฉุกเฉินทีมรักษาพยาบาลสามารถให้ปฐมพยาบาลฉุกเฉินอย่างครบวงจรได้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกรณีหมดสติขั้นตอนการส่งไปโรงพยาบาลฉุกเฉินทางศูนย์ได้ติดตั้งเครื่องมือช่วยชีวิตฉุกเฉินไว้ด้วยมีออกซิเจนและแอมบูแบ็กทางศูนย์ก็มีขั้นตอนการจัดการผู้ป่วยพวกเราจะสร้างช่องทางการติดต่อหลายๆทางกับผู้ดูแลในครอบครัวและทีมแพทย์ทางศูนย์ก็มีขั้นตอนการควบคุมโรคด้วยค่ะอย่างวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้พวกเราก็จะส่งเสริมประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคสอนวิธีล้างมือวิธีใส่แมสให้กับผู้สูงอายุต่อมาคือส่วนที่3การวางแผนกิจกรรมเป็นกลุ่มกิจกรรมที่ไม่ใช้ยาในการรักษาเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถรักษาสมรรถภาพที่ดีที่สุดแม้ในภาวะโรคสมองเสื่อมชะลอการถดถอยของสมรรถภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขากลุ่มกิจกรรมจะแบ่งเป็นกลุ่มขนาดเล็กในรูปแบบปิดผู้นำกิจกรรมต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกมาแล้วหรือให้อาสาสมัครมานำกิจกรรมก็ได้ทุกระดับจะตั้ง12สัปดาห์เป็น1ระดับทุกระดับจะตั้งตารางคอร์สกิจกรรมและแจ้งให้ครอบครัวและผู้สูงอายุทราบกิจกรรมทุกครั้งก็จะทำหนังสือแผนกิจกรรมจดจำนวนคนที่เข้าร่วมจดขั้นตอนกิจกรรมหลังจัดกิจกรรมเสร็จแล้วก็ต้องทบทวนผลด้วยเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบคอร์สในอนาคตในส่วนของการจัดตารางครอบครัวระหว่างทำกิจกรรมก็จะจัดพื้นที่ให้ครอบครัวพักหายใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็ให้หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมให้แก่ครอบครัวด้วยนี่คือตารางคอร์สเรียนและหนังสือวางแผนกิจกรรมพวกเราจะเขียนแนวคิดในการออกแบบและวิธีปฏิบัติและผลลัพธ์ที่คาดหวังคืออะไรก็จะเขียนไปในแผนกิจกรรมด้วยต่อไปดิฉันจะพูดถึงเนื้อหาการวางแผนกิจกรรมเ
จ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะออกแบบกลุ่มกิจกรรมโรคสมองเสื่อมตามผลการประเมินที่ได้รับทุกสัปดาห์จะออกแบบกิจกรรมที่ขยับตัวและไม่ขยับตัวออกแบบกิจกรรมหลายๆแบบอย่างเช่นมีงานบรรยายที่นั่งเฉยๆมีบางกิจกรรมที่ต้องขยับตัวคอร์สวาดรูปผู้กันที่ต้องขยับตัวคอร์สดนตรีหรือคอร์สที่เล่นเกมตามเทศกาลเป้าหมายหลักก็คือลดการเสื่อมสมรรถภาพของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นมนุษยสัมพันธ์สมรรถภาพการรับรู้และสมรรถภาพร่างกายและคาดหวังให้ผู้ป่วยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้พวกเราออกแบบคอร์สเรียนที่หลากหลายได้แก่คอร์สเสริมสร้างการรับรู้อย่างเช่นการทำงานศิลปะออกกำลังกายสมองและยังมีคอร์สที่เสริมสร้างร่างกายเช่นคลาสออกกำลังกายแล้วก็มีคอร์สที่เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์เช่นคลาสทำสวนคลาสดนตรีต่อไปดิฉันจะแนะนำให้ทุกคนฟังทีละคอร์สนะคะก่อนอื่นขอแนะนำคอร์สเสริมสร้างการรับรู้ก่อนกิจกรรมทุกประเภทที่เสริมสร้างการรับรู้ก็จะเป็นประเภทนี้หมดพวกเราจะให้ไพ่ลูกเต๋ารูปภาพและของในชีวิตประจำวันหรือทำสื่อการสอนเองอย่างโปสเตอร์เอามาทำเป็นเกมออกแบบเป็นกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นเกมจิ๊กซอว์เกมคำนวณเกมเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์กิจกรรมรักการอ่านหลักๆคือช่วยผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมให้ได้ใช้สมองชะลอการถดถอยของสมรรถภาพนี่คือกิจกรรมที่ให้ผู้ป่วยใช้แท่งไม้ที่มีสีและลักษณะไม่เหมือนกันประกอบรูปร่างให้เหมือนกับรูปที่ให้ไปแล้วก็สามารถประกอบรูปร่างที่ตัวเองต้องการได้ด้วยพวกเราจะตั้งความยากง่ายของแต่ละคอร์สไม่เท่ากันให้ผู้สูงอายุแต่ละระดับเล่นกันเดี๋ยวดิฉันจะเปิดคลิปการทำงานจริงให้ทุกท่านดูนะคะนี่เท่าไหร่อ่ะอ๋อนี่จะหลายเสื้อจมูกหน่อยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้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 ยเฮ你这是过年啊，老家过年过年啊，哈，好。ต่อไปดิฉันจะแนะนำคลาสการสร้างสรรค์ทางศิลปะค่ะเป้าหมายคือให้ผู้ป่วยแสดงความรู้สึกผ่านผลงานศิลปะใช้อุปกรณ์ศิลปะต่างๆเช่นสีไม้สีน้ำใบไม้ขวดน้ำมาทำงานศิลปะตามฤดูกาลเทศกาลหรือแรงบันดาลใจจากชีวิตประจำวันผู้ป่วยสามารถวาดลงสีติดแปะและทำศิลปะ DIY กิจกรรมนี้ทำให้ผู้ป่วยมีปฏิสัมพันธ์เกิดการกระตุ้นอวัยวะและความรู้สึกต่างๆทำให้ผู้ป่วยสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มโอกาสการแสดงออกของตัวเองสร้างสรรค์และความรู้สึกที่ประสบความสำเร็จนี่คือดอกคาร์เนชั่นของกิจกรรมเทศกาลวันแม่ค่ะพวกเรามาดูคลิปวิดีโอกันค่ะนี่คือภาพพิมพ์ใบไม้ที่ใช้สีน้ำระหว่างที่ทำพวกเราจะให้กำลังใจให้ผู้ป่วยทำงานศิลปะด้วยตัวเองพวกเราจะแค่ชี้นำผู้ป่วยเท่านั้นไม่เร่งผู้ป่วยให้ทำเร็วๆต่อให้ผู้ป่วยทำได้ไม่ดีหรือทำไม่เสร็จพวกเราก็จะชมและให้กำลังใจผู้ป่วยค่ะต่อมาขอแนะนำคลาสรำลึกความหลังเพราะผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจะมีความทรงจำในอดีตที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นพวกเราจะให้ผู้ป่วยรำลึกความหลังผ่านประสบการณ์ชีวิตในอดีตใช้รูปถ่ายเก่าภาพเก่าภาพยนตร์เก่าหรือกิจกรรมดั้งเดิมในอดีตมาเป็นตัวชี้นำใช้การรำลึกความหลังการแบ่งปันเรื่องราวมายืนยันคุณค่าของตัวเองการให้ผู้สูงอายุมาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในอดีตซึ่งกันและกันจะช่วยเสริมสร้างการแสดงออกทางภาษาของพวกเขาด้วยในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกันก็จะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเคารพประสบการณ์ชีวิตของซึ่งกันและกันระหว่างทำกิจกรรมหากผู้ป่วยพูดผิดพวกเราก็จะไม่เข้าไปขัดหรือแก้เพราะเป้าหมายหลักของเราก็คือให้ผู้สูงอายุแสดงออกให้เขาอยากจะพูดออกมาค่ะต่อมาจะขอแนะนำคลาสดนตรีดนตรีสามารถเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ทำให้อารมณ์ดีขึ้นและชะลออาการโรคสมองเสื่อมได้ปรบมือตามจังหวะง่ายๆหรือกิจกรรมเข้าจังหวะก็สามารถปลุกความทรงจำให้แก่ผู้ป่วยอีกทั้งสามารถทำให้อารมณ์และการรับรู้ดีขึ้นสามารถลดอาการผิดปกติทางประสาทได้พวกเราจะใช้วิธีทำกิจกรรมโดยการใช้การฟังดนตรีร้องเพลง
หรือโยกตัวตามจังหวะดนตรีและการเล่นเครื่องดนตรีมาออกแบบเกมดนตรีอย่างเกมตีเคาะประกอบจังหวะเป็นต้นกิจกรรมแบบนี้จะสามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสในการฟังการดูและการสัมผัสของพวกเขาได้และยังสามารถกระตุ้นการใช้เหตุผลการปรับอารมณ์และความร่วมมือระหว่างกันได้ด้วยต่อไปจะให้ทุกท่านดูสถานการณ์จริงในศูนย์นะคะต่อไปคือคลาสออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อเพิ่มความแข็งแรงของระบบหายใจเสริมสร้างพละกำลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทำให้ผู้ป่วยมีความสมดุลมีสมาธิและความจำที่ดีขึ้นพวกเราจะจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกำลังกายเซตหนึ่งอย่างเช่นแอโรบิกง่ายๆหรือออกกำลังเสริมสุขภาพก็สามารถช่วยรักษาสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมได้แล้วอีกทั้งยังเสริมสร้างกำลังกายและทำให้สุขภาพสมองของพวกเขาแข็งแรงด้วยในส่วนของอารมณ์ก็สามารถทำให้พวกเขาอารมณ์ดีไม่ซึมเศร้าร่าเริงแจ่มใสและเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และความมั่นใจในตัวเองด้วยต่อไปมาดูวิดีโอตอนทำกิจกรรมจริงในศูนย์กันค่ะทุกท่านลองสังเกตดูผู้สูงอายุเหล่านี้เขาสามารถคิดท่าเต้นได้เองใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมากต่อมาคือคลาสทำสวนนี่เป็นวิธีหนึ่งในการนำพืชเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันสนุกสนานไปกับกิจกรรมด้วยความหวังและดอกผลที่งดงามซึ่งช่วยเยียวยาจิตใจให้แก่ผู้ป่วยการสัมผัสกับต้นไม้ใบหญ้าช่วยทำให้ผ่อนคลายลดความเครียดได้เมื่ออยู่ท่ามกลางพืชไม้นานาพันธุ์กล้ามเนื้อก็จะผ่อนคลายความรู้สึกกลัวก็จะน้อยลงทุกท่านมาดูวิดีโอกันค่ะถ้าเกิดเกี่ยวกับมอสต์ลองหมอ像这个样子上面一点靠边边一点挤一下让它挤没关系哈哈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 哈ปกติเราจะเลือกต้นไม้ที่ตายยากให้ผู้ป่วยปลูกเพื่อเพิ่มความรู้สึกสำเร็จให้แก่ผู้ป่วยต่อมาจะแนะนำแผนบริการดูแลเพื่อป้องกันและชะลออาการเสื่อมสมรรถภาพค่ะแผนนี้เน้นจากฐานชุมชนเป็นหลักจะจัดคลาสและแผนการดูแลที่เหมาะสมตามระดับของผู้ป่วยเนื้อหาของแผนการดูแลจะมีกิจกรรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างความสามารถในชีวิตประจำวันการมีปฏิสัมพันธ์ในชุมชนการดูแลสุขภาพช่องปากการดูแลโภชนาการและเสริมสร้างการรับรู้เป็นต้นโดยจะใช้แผนที่ใช้ได้จริงก่อนแผนการเหล่านี้ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจอนุมัติก่อนต้องได้รับการประกาศจากแพลตฟอร์มจัดการทรัพยากรบริการดูแลป้องกันและชะลออาการเสื่อมสมรรถภาพของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการถึงจะใช้แผนการดูแลไ
1คอร์สจะมี12สัปดาห์สัปดาห์ละ1ครั้งครั้งละไม่เกิน2ชั่วโมงผู้ป่วยที่เข้ารับการดูแลต้องไม่ซ้ำกันผู้นำกิจกรรมของทุกครั้งต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการทดสอบแล้วเท่านั้นผู้นำกิจกรรมต้องผ่านการตรวจสอบและประกาศในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการแล้วนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มผู้ช่วยได้ตามขนาดของคลาสค่ะนี่คือแพลตฟอร์มข้อมูลที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการในเว็บต้องมีแผนดูแลและคุณสมบัติของผู้นำกิจกรรมทั้งหมดก่อนเข้ารับการดูแลก็ต้องทำการทดสอบก่อนและต้องทำการทดสอบอีกครั้งหลังจากทำกิจกรรมแล้ว12สัปดาห์นี่คือคีฮอนเช็คลิสต์ข้อ1ถึงข้อ5จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างอิสระข้อ6ถึงข้อ10จะเกี่ยวกับการออกกำลังกายข้อ11ถึง12เกี่ยวกับโภชนาการข้อ13ถึง14เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ข้อ15ถึง17เกี่ยวกับปากและฟันข้อ18ถึง20เกี่ยวกับอาการความจำเสื่อมความทรงจำต่างๆข้อ21ถึง25เกี่ยวกับอาการซึมเศร้าและอารมณ์ซึ่งในส่วนนี้จิตแพทย์เฉินเหมยกุ้ยน่าจะเคยอธิบายไว้แล้วพวกเรามาดูวิดีโอนี้กันค่ะเป็นการออกแบบกิจกรรมโดยการใช้เกมเช่นการแข่งขันหรือกิจกรรมที่ต้องใช้การร่วมมือเป็นทีมมากระตุ้นความยินยอมและความอยากเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ป่วยยังมีอีกวิดีโอค่ะอันนี้ใช้วัสดุข้างตัวที่หาใช้ได้ง่ายมาเสริมสร้างกล้ามเนื้อความสมดุลและความยืดหยุ่นของแขนขาผู้ป่วยค่ะ加油哦！哦，个牙关，哦，个板板，哦，起码个铁卡丁。哦哟，铁卡丁，哎，走，铁卡丁，卡卡丁哦，卡卡丁哦。哦，哦，加油哦！我去发挥。哦，辛苦升级了。哎呀，未使拉累哦。哦，哎呦，你两只鸡在跳架。哎呀，未好只鸡在跳架。哎，拉去啊！哎呦。สุดท้ายนี้จะพูดถึงบริการนวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุค่ะพวกเรามีบริการนวัตกรรมมากมายได้แก่คลาสอบรมผู้ดูแลชาวต่างชาติการเข้าสังคมของผู้สูงอายุให้โอกาสฝึกงานแก่นักศึกษาจัดค่ายประสบการณ์บริการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมระดับปานกลางและร้ายแรงและแผนบริการนวัตกรรมความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยนี่คือคลาสอบรมผู้ดูแลชาวต่างชาติผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมไต้หวันกว่า 30% ได้รับการดูแลจากผู้ดูแลชาวต่างชาติศูนย์ของเรายินดีต้อนรับผู้ดูแลชาวต่างชาติพวกเราได้ออกแบบแผนการสอนตามภาษาแม่ของผู้ดูแลสอนวิธีดูแลและเทคนิคให้พวกเขานี่คือภาพผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการแข่งขันโชว์ผมงอกค่ะสิ่งที่พวกเราเน้นย้ำคือการมีปฏิสัมพันธ์ในชุมชนนี่คือกิจกรรมขอบคุณผู้สูงอายุการส่งเสริมให้ผู้ดูแลในครอบครัวและผู้สูงอายุมีความสุขร่วมกันส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่พวกเราเน้นย้ำมาโดยตลอดเพราะการใช้ชีวิตประจำวันก็เป็นกายภาพบำบัดประเภทหนึ่งกิจกรรมในชีวิตประจำวันสามารถเสริมสร้างการรับรู้และกำลังกายของผู้สูงอายุได้ดังนั้นพวกเราจะให้ผู้สูงอายุมาช่วยทำความสะอาดศูนย์บริการหลังจากเลิกเรียนแล้วพวกเราจะให้นักศึกษาเอกการดูแลระยะยาวมาฝึกงานที่นี่เปิดค่ายประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดีและยังมีกลุ่มอาสาสมัครคริสซงเหนียนที่จะมาทำการแสดงเป็นประจำทางศูนย์มีพื้นที่สำหรับเรียนรู้และการแสดงและด้วยเหตุนี้เองทางศูนย์จึงมีชีวิตชีวามากค่ะนี่คือภาพนักศึกษาที่มาฝึกงานค่ะนักศึกษาเล่นกับผู้สูงอายุอย่างสนุกสนาน
ทอยลูกเต๋ากันว่าใครได้แต้มมากกว่ากันอันนี้เป็นภาพค่ายประสบการณ์บริการดูแลผู้สูงอายุของเด็กมัธยมปลายค่ะนักเรียนต่างรู้สึกว่ากิจกรรมนี้มีความหมายมากพอกลับบ้านไปก็จะเอาใจใส่และดูแลอากงอาม่าของตัวเองมากขึ้นและผู้สูงอายุก็จะมีกำลังวังชามากขึ้นเพราะได้เจอเด็กๆ ด้วยนอกจากนี้ทางศูนย์ก็ได้ร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยทำวิจัยนวัตกรรมกับทางมหาวิทยาลัยนี่คือคอร์สเพาะเห็ดค่ะคุณครูมาแนะนำวิธีเพาะเห็ดผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมและเพาะเห็ดได้จริงๆทุกอาทิตย์กลับบ้านไปก็สามารถบันทึกได้ว่าเห็ดโตแค่ไหนแล้วในเวลาเดียวกันทางศูนย์ก็สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ต่อการรับรู้อาการซึมเศร้าและอารมณ์เชิงบวกและลบของผู้สูงอายุได้เชิญทุกท่านดูคลิปวิดีโอค่ะ好有什么呢咱注意看哦这小块较重哦就是标准偏较重这嘛是安全的哈安全的为什么讲较重呢咱搁看等下这边哈这这边好正常来讲边啊会较重下骹会较重较接近太空包的所在会较重安尼这个较矮安尼，吼，安尼知无？吼，好，吼，袂歹吼，即生起来那酸乎的吼，即到时咱摕来做珠宝啦吼，好。啊，温泉。诶，你这安怎？水。诶，你这就是水有较少。有较少，有爱水。嘿，爱较水，吼。我这吼。นอกจากนี้ทางศูนย์ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครูจางฮั่วพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นซอฟต์แวร์จะฉายรูปภาพเก่าผ่านจอโทรทัศน์ช่วยผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมรำลึกความหลังแล้วพวกเราก็จะสังเกตดูว่าสมองได้รับการกระตุ้นไหมจากการทำกิจกรรมนี้ผู้ป่วยดูรูปถ่ายเก่าแล้วเลือกหัวข้อที่สนใจอย่างเช่นเลือกของเล่นในวัยเด็กแล้วให้ผู้ป่วยเล่าเรื่องราวและพวกเราก็จะบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นเป้าหมายของแอปพลิเคชันนี้ก็คือทำให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการรับรู้ได้รำลึกถึงความหลังสร้างเสริมการรับรู้และการเรียนรู้ผ่านเกมรำลึกอดีตนอกจากนี้พวกเรายังได้ร่วมมือกับแพทย์แผนจีนเปิดแผนบริการนวัตกรรมชะลออาการโรคสมองเสื่อมด้วยซึ่งในครั้งหน้าในแพทย์หวงผู้อำนวยการแพทย์แผนจีนก็จะมาแนะนำแผนนี้ให้ทุกคนฟังค่ะในช่วงหลายปีนี้ผู้สูงอายุในส่วนความจำพรรษาทำให้พวกเราเห็นว่าหลังจากที่ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมที่จัดให้แล้วสมรรถภาพร่างกายของพวกเขาก็ค่อยๆดีขึ้นเดิมทีเป็นผู้ป่วยที่นั่งเก้าอี้วีลแชร์ตอนนี้ก็สามารถจับวีลแชร์เดินได้แล้วอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมก็มากขึ้นและสมาธิของพวกเขาก็ดีขึ้นด้วยมนุษยสัมพันธ์ดีขึ้นการแสดงออกการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอารมณ์ก็ดีขึ้นหมดเสียงหัวเราะก็มากขึ้นด้วยครอบครัวผู้ป่วยก็บอกด้วยว่าอาการทางประสาทที่บ้านก็น้อยลงมากจากความพึงพอใจของคอร์สเรียนจะเห็นได้ว่าระดับความสนใจต่อกิจกรรมที่จัดของผู้สูงอายุในศูนย์พอใจมากมีถึง 78% พอใจมี 18% ศูนย์ของพวกเราได้กลายเป็นมาตรฐานของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วมีหน่วยงานมากมายมาแลกเปลี่ยนความรู้กับทางศูนย์หนึ่งในนั้นมีกลุ่มเจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มาแลกเปลี่ยนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาสุดท้ายช่วงสรุปปัจจุบันไม่มีวิธีรักษาโรคสมองเสื่อมแต่ไม่มีวิธีรักษาไม่ได้แปลว่าไม่มีวิธีดูแลหรือวิธีบรรเทาพวกเราควรจะเน้นดูที่สมรรถภาพที่เหลือของผู้สูงอายุมากกว่าที่จะเน้นดูโรคภัยต่างๆที่เขามีอยู่การออกกำลังกายเป็นวิธีชะลอและป้องกันโรคสมองเสื่อมที่ดีที่สุดการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดขั้นตอนสำคัญกว่าผลลัพธ์ถ้ามีสภาพแวดล้อมที่ไร้สิ่งกีดขวางหรือใช้อุปกรณ์ช่วยที่ถูกต้องก็สามารถลดอุปสรรคในการเดินของผู้ป่วยได้พอไม่มีอุปสรรคแล้วก็สามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้มากขึ้นผู้สูงอายุต้องการกำลังใจมากต้องการความรู้สึกสำเร็จมากที่สำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลเขาส่วนนี้มีความสำคัญต่อผู้สูงอายุมากเป้าหมายสุดท้ายของพวกเราก็คือให้ชราลงในบ้านและเป็นการชราที่มีกำลังวังชาขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานดูแลผู้สูงอายุการบรรยายในวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังค่ะ